หนิงโชว์หวานสามีจินสำหรับนักแสดงพิธีกรผู้จัดละครชื่อดังหนิงปณิตาเจ้าตัวรถแดนอยู่ในวงการมานานมากมีผลงานมากมายออกมาให้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันก็ยังเห็นเธอตามหน้าจอทีวีและสื่อต่างๆยังคงฮอตเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนและตอนนี้หนิงก็ได้ผันตัวมาเป็นผู้จัดละครอย่างเต็มตัวแล้วด้วยก่อนหน้านี้เธอมีละครที่เป็นผู้จัดเรื่องโซวารีปังมากกว่าเลตติ้งได้อย่างถล่มทลายเลยจนได้รับรางวัลเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านชีวิตครอบครัวหลังจากแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับจินจารินธรรมวัฒนะและมีลูกสาวด้วยกัน1คนชื่อน้องนิดินก็แฮปปี้ดีแม้ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวสามีกุ๊กกิ๊กกับสาวอื่นบ้างก็ตามแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากๆกลายมาเป็นครอบครัวสุขสันต์ล่าสุดหนิงก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงสามีจินครบรอบ10ปีที่แต่งงานกันโดยระบุว่ามีติ่งติดไปด้วยทุกที่จริงๆไวมากแป๊บเดียว10ปีลูกโตละต่อให้ในบางเวลาอาจจะขัดแย้งกันบ้างแต่ท้ายที่สุดคนนึงร้อนอีกคนก็เย็นได้ให้อภัยกันไปคุยกันตรงๆไม่ซับซ้อนเริ่มใหม่ในทุกๆวันสนุกดีขอบคุณที่เป็นคุณพ่อที่น่ารักที่สุดและมีความพยายามในหลายๆเรื่องไปต่อจับมือกันให้แน่นเพื่อยายติ่งแสบข้างๆที่รักของเราวงเดฟหมอดูบอกปีหน้าให้ระวังผู้หญิงหน่อยก็ดีนะงานนี้สามีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไว้ไม่ต้องระวังหรอกเรื่องผู้หญิงระวังเรื่องผู้ชายดีกว่านะคะแต่ก็รักมากนะคะหนิงก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าผู้ชายก็ตามใจซึ่งทางด้านของจีนก็ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า Happy 20th Anniversary ค่ะจะเป็นสามีที่ดีกว่าสำหรับคุณในอีกหลายปีข้างหน้าปอรอมาอีกแล้วติ่งของพ่อแม่ไปทุกเทศกาลจริงๆรักทั้งสองที่สุดนะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆอยู่ฉลองครบรอบกันแบบนี้ต่อไปหลายๆปีจนลูกสาวอย่างน้องนิดินโตเป็นสาวมีครอบครัวเป็นของตัวเองเลยนะคะน่ารักมากๆเลยทีเดียว